สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2 130เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือคนละมาตามันถือคนละมาตากิจรัฐพันเพชรใช้มาตรา130กตล.ใช้มาตรา130ส่วนอาจารย์วิษณุกับรองโจ๊กเนี่ยใช้มาตรา120นะครับใช้มาตรา120วรรค4ใช้มาตรา120วรรค4เพราะฉะนั้นมันถูกต้องคนละมาตราเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครให้ไปตีความว่าจะใช้มาตรา120ก่อนมาตรา130หรือใช้มาตรา130ก่อนมาตรา120ต่อมาเรื่องพี่โจ๊กกันเรื่องพี่โจ๊กดีกว่านะฮะเรื่องพี่โจ๊กพี่โจ๊กเนี่ยมติคณะกรรมการกตล.เนี่ยเขาบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการผบ.ตร.ณขณะนั้นเมื่อวันที่18เมษายน2567เนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคณะกรรมการกตล.ที่มีเศรษฐาทวีสินเป็นประธานกตล.เนี่ยก็มีมติ12-0ว่าคำสั่งของกิตติรัตน์พันเพชรที่ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยปฏิบัติไปตามนะครับปฏิบัติไปตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565มาตรา130นะครับมาตรา130มาตรา130เนี่ยมาตรา130เนี่ยเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาหรือกตล.เนี่ยมีอำนาจสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่เห็นว่ามีความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับซึ่งมาตรา130เนี่ยให้อำนาจไว้สามารถให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการได้ก่อนนะครับแต่ที่อาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยได้อ้างเหตุว่าการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยกระทำตามไม่ครบตามมาตรา120ของพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565นะครับปี2565นะครับปี2565เนี่ยมาตรา120วรรค4เนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กระทบสิทธิผู้ถูกสอบสวนไม่ได้เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการคอมเมนต์นะครับตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนนะครับของคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์วิษณุบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่า10-0เนี่ยบอกว่าการให้รองโจ๊กเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนของกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยทำไม่ถูกต้องทำไม่ครบถ้วนตรงจุดเนี้ยคือมันทำไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนจริงตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565มาตรา120วรรค4จริงแต่ณปัจจุบันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการผบ.ตร.ณขณะนั้นเนี่ยโดยอำนาจของกตล.ณวันนี้ให้โจ๊กเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2565มาตรา130เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือคนละมาตรามันถือคนละมาตรากิตติรัตน์พันเพชรใช้มาตรา130กตล.ใช้มาตรา130ส่วนอาจารย์วิษณุกับรองโจ๊กเนี่ยใช้มาตรา120นะครับใช้มาตรา120วรรค4ใช้มาตรา120วรรค4เพราะฉะนั้นมันถูกต้องคนละมาตราเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครให้ไปตีความว่าจะใช้มาตรา120ก่อนมาตรา130หรือใช้มาตรา130ก่อนมาตรา120เพราะฉะนั้นเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ผิดทั้งคู่นะครับทั้งสองฝ่ายไม่ผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นรองโจ๊กก็คงจะใช้มาตรา120ฟ้องกรรมการกตล.ทั้งหมดนะครับกรรมการกตล.ทั้งหมดที่มีมติให้รองโจ๊กออกจากราชการวันนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็ทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำเรื่องเสนอในการโปรดเกล้าให้ออกจากตำแหน่งราชการไปก่อนนะฮะจนออกไว้ก่อนนะฮะออกโปรดเกล้าออกไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะมีผลออกมาเป็นบวกเป็นลบยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้มันมีทั้ง2ทางนะฮะสู้ด้วยมาตรา120กับสู้ด้วยมาตรา130นะครับสู้ด้วยมาตรา130คุณกมลทัศน์นำสิงห์บอกว่าอ้าวเขาร้องเรียนมานะครับเขาร้องเรียนมามีพยานหลักฐานครบนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเราไม่ได้เอ่ยชื่อเราพูดแค่อักษรย่อเฉยๆอักษรย่อมีเยอะแยะนะครับเยอะแยะไม่รู้ใครบ้างนะครับถ้าใครไม่มีพฤติกรรมก็แล้วไปมีพฤติกรรมก็แก้ไขปรับปรุงตัวก็จบนะครับแก้ไขปรับปรุงตัวก็จบนะครับอันนี้เขาร้องเรียนมามีตัวมีตนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงเราต้องการเตือนให้เลิกพฤติกรรมนะครับต้องการเตือนให้เลิกพฤติกรรมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของรองโจ๊กนะครับกับกตล.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิษณุรองโจ๊กใช้มาตรา120กตล.เศรษฐาใช้มาตรา130ก็สู้กันไปนะฮะสู้กันไปนะครับสู้กันไปสะดุดข้าไม่รู้เรื่องเลยอ้าวเหรอสะดุดงั้นก็ต้องไปณปัจจุบันวันนี้ตอนนี้กำลังเลือกตั้งสว.รอบสุดท้ายอยู่นะฮะรอบเลือกไข่800คนสุดท้ายเลือกเหลือ200คนแล้วก็สำรองไว้100คนนะครับก็มีคนเด่นคนดังตกรอบกันเยอะนะครับก็ต้องดูว่าคนเด่นคนดังเนี่ยจะเหลืออยู่อยู่200คนสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับคืนนี้คงรู้ดึกๆดึกๆคงรู้นะฮะดึกๆคงรู้นะครับดึกๆคงรู้นะครับส่วนเรื่องการเช่าชาติ99ปีตอนนี้นายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็บอกนายกเศรษฐาเร่งมาแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะฮะรู้สึกว่ายังทำไม่เสร็จเขาบอกว่าต่างประเทศก็มีคนทำกันเยอะแยะนะฮะเช่าชาติปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายเดิมเนี่ยพ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ปี2562มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันใช้ประมาณ30ปีเช่า30ปีแล้วก็พอยกเลิกสัญญาแล้วก็เจ้าเดิมสามารถต่อได้อีก20ปีเป็น50ปีด้วยกันนะครับอย่างเช่นเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเช่าที่รถไฟแต่ประเด็นสำคัญนั้นกรณีนี้มันเป็นกรณีที่ในประเทศเช่ากันเองนะฮะนักธุรกิจในประเทศเช่าส่วนราชการแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่คนไทยมาเช่าพื้นที่คนไทยกันเอง99ปีต่อไปมันจะเปิดช่องให้ต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาเช่าได้99ปีนะครับในสัญญาเดียวกันซึ่งมันเกินช่วงอายุคนไปซึ่งตรงจุดนี้มันเหมือนเป็นการขายสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นๆเลยนะฮะอย่างเช่นเขาเช่า 5,000 ไร่พื้นที่นี้เป็นของเขา99ปีเลยนะฮะเราไปยุ่งด้วยไม่ได้นะฮะเข้าไปนี้ก็โดนฟ้องนะฮะข้อหาบุกรุกนะครับแต่สมมุติถ้าเขาเช่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเช่าไป10ตารางกิโลเมตรขึ้นมาเนี่ย10ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเช่าหมดเลยเนี่ย99ปีอะแล้วคนในพื้นที่เดิมจะไปอยู่ที่ไหนฮะก็ต้องย้ายที่สิครับเพราะว่าเจ้าของคนให้เช่าเนี่ยเขาให้เช่าไปหมดแล้วนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแล้วการเช่า99ปีมันก็คือการขายชาติช่วงอายุคนหนึ่งเลยนะครับมันเหมือนสมัยก่อนที่จีนเนี่ยลบกับอังกฤษนะครับลบกับอังกฤษนะฮะจีนลบกับอังกฤษ
แล้วก็อังกฤษชนะนะฮะแล้วอังกฤษก็ขอเกาะฮ่องกงไว้99ปีงั้นขอเช่าก่อนละกันราคาถูกๆนะครับ99ปีพอครบระยะเวลาก็คืนเกาะฮ่องกงให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนั้นคือเขาเป็นเมืองขึ้นเขาแพ้สงครามแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้แพ้สงครามนะครับแต่เราจะให้เช่าไป99ปีเนี่ยมันก็จะบอกว่าขายชาติเนี่ยมันก็คือใช่เลยอ่ะแต่จะอ้างว่าเป็นการเช่าชาติระยะยาวทำให้เราขาดสิทธิ์ในชาติตรงพื้นที่ตรงจุดนั้น99ปีก็ว่าได้